ราชกิจจาเผยระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566ระบุผู้ถูกกักกันมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆวันที่7มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2510อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2565บรรดาระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ4ในระเบียบนี้สถานกักกันหมายความว่าสถานกักกันหรือเขตกักกันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสำหรับควบคุมผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักกันหมายความว่าผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้กักกันพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2510อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ข้อ5ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการตามระเบียบนี้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566เปิดช่องกักขังผู้ต้องขังนอกเรือนจำราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันพ.ศ. 2566เปิดช่องกักขังผู้ต้องขังนอกเรือนจำนอกจากนี้สาระที่น่าสนใจคือลักษณะ3วิธีการกักกันและการปกครองโดยในข้อ36ผู้ถูกกักกันมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสถานกักกันอธิบดีรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสถานที่ที่สถานกักกันจัดไว้เพื่อดำเนินการจัดส่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ถูกกักกันประสงค์ก็ได้ข้อ37ผู้ถูกกักกันจะยื่นคำร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือโดยทำเป็นหนังสือก็ได้ถ้ากระทำด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับคำร้องทุกข์เป็นผู้บันทึกคำร้องทุกข์ในบันทึกคำร้องทุกข์หรือหนังสือร้องทุกข์นั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับคำร้องทุกข์ด้วยข้อ38การเขียนหนังสือร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆหรือการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาผู้ถูกกักกันต้องเขียนด้วยตนเองเว้นแต่ไม่สามารถเขียนด้วยตนเองได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ของผู้ถูกกักกันในกรณีที่ผู้ถูกกักกันไม่สามารถจัดหาเครื่องเขียนส่วนตัวได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดหาให้การเขียนหนังสือร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆหรือการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาตามวรรคหนึ่งผู้ถูกกักกันต้องเขียนในสถานที่ที่สถานกักกันจัดให้ข้อ39เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆ
หรือฎีกาที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายตรวจดูข้อความและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทำความเห็นเสนอผู้อำนวยการสถานกักกันพร้อมกับแนวทางการแก้ไขหรือการให้ความช่วยเหลืออ่านรายละเอียดทั้งหมดดังลั่นฟ้องทั้งคนช่องเจอถามทำไมไม่ขอโทษจะฟ้องเรื่องอะไรอีกโวยร้องข้ามกำแพงก็มีปัญหาสองมุมแห่คอมเมนต์เปิ้ลไอรินโพสต์โต้รายการดังประกาศฟ้องดัดทางคนทั้งช่องเจอถามทำไมไม่ขอโทษจะฟ้องเรื่องอะไรอีกกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเปิ้ลไอรินหลังไปออกรายการดังคุยทะลุดราม่ากับปอเกี๊ยพิธีกรแล้วไปโวยพาดพิงเรื่องเงินค่าตัวมีคนแอบฉีกซองมีเงินหายไป1 ใน 3คนดีลงานบอกพิธีกรเป็นคนจัดการทำเอาทางรายการไปนำคลิปหลักฐานแชร์กลับว่าเป็นผู้จัดการของเปิ้ลเองที่เป็นคนฉีกซองเงินเอาเงินไปขณะที่ปอเกี๊ยกำลังยืนหันหลังอยู่อ่านข่าวรายการดังแฉคลิปเปิ้ลไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองหลังโวยพิธีกรมีคนฉีกซองเงินหายด้านเปิ้ลไอรินก็ออกมาโพสต์ตอบโต้ว่าจากการที่ทาง Workpoint Entertainment ได้ชี้แจงว่าพิธีกรรายการไม่ได้มีส่วนรู้เห็นที่มีเงินค่าจ้างจากรายการสูญหายขอชี้แจงตามภาพนะคะ 1. ก่อนหน้านี้คุณโบที่เป็นนักข่าวซึ่งพ้นสภาพการเป็นผู้จัดการเปิ้ลนานแล้วตอนนี้มีคุณนุชดูแลได้ติดต่อมาว่าได้ประสานงานกับพิธีกรที่เป็นเพื่อนนักข่าวด้วยการเชิญไปออกรายการโดยระบุว่ามีค่าจ้างทำงาน 10,000 บาท 2. ซึ่งก่อนเริ่มงานคุณโบก็ได้เดินมากระซิบบนเวทีว่าพี่อย่าพูดถึงว่าที่นายกนะ 3. หลังเลิกงานทางฝ่ายบัญชีได้นำเอกสารมาให้เซ็นรับเงินจำนวนและหน้าซองกลายเป็นเงิน 15,000 บาทโดยตอนแรกทางคุณโบพยายามหยิบซองไปบอกทางบัญชีว่าเอามานี่ตนจะโอนให้เองแต่ทางบัญชีได้ยืนยันยื่นมาให้เปิ้ลกับมือและเปิ้ลได้นำซองนั้นใส่กระเป๋าไว้4 ทางคุณโบแจ้งว่าวันนี้ทาง Workpoint ได้จัดแถลงข่าวเพื่อสัมภาษณ์เปิ้ลทำให้เปิ้ลจำเป็นต้องฝากกระเป๋าไว้ตามภาพที่มีคุณโบล้วงเปิดกระเป๋าหยิบเงินไปจำนวน 5,000 บาทขณะเปิ้ลยืนแถลงข่าวโดยมีพิธีกรรายการยืนบังอยู่5หลังเสร็จงานคุณโบได้ถือกระเป๋าเดินมาส่งที่รถซึ่งปกติหลังจบสิ้นงานเปิ้ลจะโอนเงินค่าส่วนต่างให้หากหางานให้หัก 20% คือ 2,000 บาทคุณโบได้แจ้งว่าไม่ต้องโอนให้แล้วนะพิธีกรได้แบ่งให้เรียบร้อยแล้วหลังจากถึงบ้านพบว่าซองถูกเปิดหน้าซองระบุไว้ 15,000 แต่คงเหลือ 10,000 บาทเปิ้ลจึงแจ้งทางพ.น.ง.ของ Workpoint ที่เคยร่วมงานกันเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเคยเกิดขึ้นหลายครั้งตอนไปร้องข้ามกำแพงเปิ้ลก็ได้รับแจ้งจำนวนเงินไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่ส่งมาบ้านซึ่งถือเป็นการกระทําไม่ชอบธรรมไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมและเป็นเยี่ยงอย่างจึงขอดำเนินคดีกับคุณโบในมาตรา334คดีลักทรัพย์และดำเนินคดีมาตรา328กับบริษัท Workpoint Entertainment ในข้อหานำสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดนำมาซึ่งความเกลียดชังและการหมิ่นประมาทรวมทั้งฟ้องผู้ให้ความเห็นที่หมิ่นประมาทรวม3เพจที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในโลกโซเชียลก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นในวันที่9มิถุนายน10 นาฬิกาจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและแถลงข่าวที่สภ.เมืองปทุมธานีโดยทั่วหน้ากันขอบคุณค่ะขณะที่มีคอมเมนต์ดราม่ากันสนั่นทั้งเข้ามาตั้งคำถามเห็นคลิปแล้วทำไมไม่ขอโทษจะฟ้อง Workpoint เรื่องอะไรอาทิอ่านจนจบแต่หาคำขอโทษปอเปี๊ยะไม่เจอสรุปโบคือผู้จัดการเก่า
างานให้เปิ้ลโดยตกลงจ่ายค่าตัว 10,000 แต่รายการเขาให้มา 15,000 ซึ่งส่วนต่าง 5,000 คือของโบมันก็คือจำนวนเงินที่ตกลงกันแต่แรกปะแล้วที่คุณโพสต์พูดทำนองว่าคุณปอเปี้ยเอาเงินคุณไปนี่คือประเด็นทำไมไม่ขอโทษอ่ะแล้วจะฟ้องเวิร์กพอยต์เขาเรื่องอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าข้างใครนะแต่กรณีที่ไปว่าคุณปอเปี๊ยเจ้เปิ้ลไม่ออกมาขอโทษหน่อยหรอครับทั้งที่ในคลิปก็เป็นอดีตผู้จัดการเอาไปแท้ๆก็คือยังเข้าใจว่าคุณปอเปี๊ยยืนบังให้คนขโมยเงินคนหางานติดต่อค่าจ้างไว้ที่ 10,000 บาทซึ่งคุณเปิ้ลได้รับก็ 10,000 บาทตามที่ได้ตกลงว่าจ้างหรือพอเห็นหน้าซองเขียน 15,000 เลยคิดว่าโดนโกงคะโดยก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาสนับสนุนเปิ้ลอีกมุมด้วยอาทิสู้ๆพี่เปิ้ลตอนนี้คนบางกลุ่มเอาพี่เปิ้ลไปแขวนในกลุ่มตลาดหลงคอมเมนต์กันอย่างสนุกปากพี่เปิ้ลต้องจัดการให้เด็ดขาดนะคะเยี่ยมค่ะใครที่ด่าหยาบคายฟ้องด้วยนะคะให้มันไปยืนเดียวดายหน้าบัลลังก์อันนี้บอกตรงเลยว่าคุณไม่ได้เอาไปเองหรอกคุณทำงานหาเงินได้มากกว่า 5,000 นี้เยอะแยะมากๆเราเคยเห็นทั้งไลฟ์ขายของทั้งเคยแชร์ว่าทำอสังหาริมทรัพย์อีกเงินนี้มันเบมากแต่เชื่อว่าฟ้องเพราะศักดิ์ศรีค่ะเป็นกำลังใจให้เชื่อเถอะว่ามีคนรัก 1,000 คนก็มีคนเกลียด 10,000 คนสู้ๆครับผมก็อยู่ใน 10,000 เป็นต้นอีรินสีกล้าว